สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มากินหอยกันนะคะเสบียงนะคะเสบียงช่วงโควิดนะคะตอนนี้เราติดโควิดนะคะทุกคนก็เลยมีคนเอาเสบียงมาให้กินนะเป็นทะเลล้วนๆเลยวันนี้เราจะพามากินหอยแครงนะน้ำจิ้มเขาก็เอามาให้เรียบร้อยเลยสะดวกสบายมากเลยแต่ว่าก็ไม่อยากเป็นนะโควิดเนี่ยคนที่เป็นโควิดนะก็ต้องไปถ้าตรวจเจอแล้วนะคะก็ต้องไปรักษาตัวนะที่โรงพยาบาลนะคะแล้วที่โรงพยาบาลเขาก็จะเอ็กซเรย์ปอดให้นะโควิดนะคะเขาจะเอ็กซเรย์ปอดให้ทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กแดงผู้ใหญ่คนแก่นะคะเอ็กซเรย์กันทุกคนนะคะแต่ว่าปอดของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันปอดแข็งแรงดีก็ไม่ต้องมียาเยอะถ้าปอดไม่ดีก็มียาให้กินนะคะยาก็คือยาฟาลิจำไม่ได้เลยยาอะไรนี่แหละกินวันแรกนะคะกิน9เม็ดวันที่2ก็กิน9เม็ดกินห่างกัน12ชั่วโมงนะคะวันต่อไปก็วันละ4เม็ดครั้งละ4เม็ดเช้าเย็นแล้วก็มียาแก้ไอยาละลายเสมหะยาวิตามินยามีหลายยาเลยแหละใครที่ไปหาหมอช่วงนี้เนี่ยจะได้หลายยาเลยอันนี้ติดกันทั้งบ้านนะแมงวันก็เยอะโอ้ยมันจะมาทำอะไรเนี่ยขนาดเปิดพัดลมนะอันนี้เราเป็นนานแล้วนะจนจะหายแล้วอาการของเรานะคะก็คือไอแล้วก็มีเสมหะอย่างเดียวนะแต่ว่าหมอก็ให้ยามาเยอะเลยเพราะว่าปอดเราไม่ดีปอดมันมีจุดมีอะไรเนี่ยหมอเขาก็จะให้ยามาเยอะหน่อยให้ยาฆ่าเชื้อเพราะว่าตัวเชื้อของโควิดนะคะมันจะไปทำลายปอดถ้าเกิดว่าเราไม่กินยาฆ่าเชื้อนะคะตัวเชื้อโรคนะคะเชื้อโรคนะก็จะอยู่ในปอดของเรานะคะมันก็เสี่ยงกลับมาเป็นอีกนะคะแต่ว่าเราลำคาญไอมากเลยถ้าเป็นปกติแล้วแต่ก่อนก็ซื้อยาแก้ไอมาก็จบเลยนะแต่ทุกวันนี้นะถ้าเป็นไออะไรนิดนึงนะคะก็ต้องไปหาหมอแล้วนะคะเพราะว่าเขากลัวเป็นโควิดแล้วก็กลัวที่จะติดต่อชาวบ้านไม่กล้ามาใกล้เลยนะชาวบ้านไม่กล้ามาใกล้เราเลยเพราะว่าเขากลัวกันใครก็ไม่อยากติดนะเพราะว่าติดแล้วมันเสียเวลาเป็น10วันดีนะที่ได้รักษาตัวแค่10วันรักษาตัวครบ10วันเขาก็จะมีใบรับรองแพทย์ให้นะทุกคนแล้วเราก็ไปเอาใบรับรองแพทย์แล้วก็ใช้ชีวิตตามปกตินะแต่ว่าบางคนเขาก็ยังกลัวเราอยู่เพราะว่าติดแล้วมันก็เสียเวลาจริงๆอ่ะเสียเวลาทำมาหากินอย่าให้ติดเลยค่ะดูแลตัวเองดีๆนะคะเป็นห่วงมากนะทุกคนเนี่ยเรากินอย่างอร่อยมากเลยบางคนจะบอกว่าโอ๊ยเป็นโควิดนี่ฉันกินไม่อร่อยเลยแต่ว่าฉันนี่โอ้โหยัดเอานะคะมีอะไรมาฉันก็ยัดเอานะคะมีคนส่งเสบียงมาให้ทุกอย่างฉันต้องยัดเข้าค่ะถ้าไม่กินฉันก็เสียดายเพราะว่ามันจะเน่าทิ้งกินอย่างเมามันเลยช่วงโควิดเนี่ยแม่ๆเขาจะส่งเสบียงมาแบบอลังการงานสร้างมากเสบียงส้มตำเสบียงอาหารทะเลปลานิลปลาดุกปลาช่อนมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยผักแต่ว่าอันนี้ซื้อมาให้แค่ผักรวมนะคะผักกำก็เลยมีผักแค่นี้นะคะแต่ว่ากินคนเดียวเกือบจะไม่หมดนะเนี่ยกินยังไงจะหมดเนี่ยไม่มีใครช่วยกินเลยเพราะว่าสามีก็ไม่ชอบลูกก็ไม่ชอบลูกก็กินไม่ได้เพราะว่ามันเผ็ดแต่ว่าเราก็ต้องพยายามกินนะกินเพราะว่าเสียดายกินเข้าไปไม่ให้ผอมหรอกแบบเนี้ยไม่น่าจะผอมนะถ้ากินแบบเนี้ยไม่น่าจะผอมเพราะว่ากินแบบนี้ทุกวันเกือบทุกวันตั้งแต่มีโควิดเพราะว่าเสบียงนี้เลิศๆมากเลยมีกุ้งมีปลาหมึกเยอะมากเลยยังกินไม่หมดเลยเนี่ยเราจะกินหอยแข็งก่อนเพราะว่าหอยแข็งมันเสียง่ายมันเน่าง่ายไงเราก็เลยต้องกินแต่ก็ขอบคุณนะคะสำหรับเสบียงนะคะเสบียงดีๆทั้งนั้นเลยนะคะขอบคุณมากนะคะแล้วทุกคนก็อย่าลืมรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้
แล้วเดี๋ยวเขาก็จะให้เป็นโรคประจำท้องถิ่นแล้วแหละโรคประจำท้องถิ่นแล้วแต่ไม่รู้ตอนไหนแต่ว่าตอนนี้ใครที่เป็นก็ต้องไปโรงพยาบาลรักษาตัวนะคะรักษาตัวให้หายแล้วค่อยไปทำกิจวัตรประจำวันทำงานได้เราก็เลยต้องนั่งกินนอนกินเล่นโทรศัพท์ก็แล้วกินก็แล้วนอนก็แล้วแต่ว่ามันก็เบื่อนะทุกคนเบื่อมากเลยชีวิตนี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยจะไปไหนก็ไม่ได้จะไปนู่นมานี่เขาก็รังเกียจเฮ้อชีวิตคนติดโควิดเนี่ยมันแย่จริงๆเนี่ยกินจะอิ่มแล้วกินจะอิ่มแล้วนะทุกคนแต่ว่าก็ต้องพยายามยัดเข้าไปยัดเข้าไปยัดเข้าไปนะคะขอเวลากินนะคะตอนนี้โอเคเรื่องสปีดวันนี้ลาไปก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย